แรงกว่าไซเบอร์ทรัคของอีลอนนะฮะก็ต้องช่องนี้เลยครับคาร์เลนเฮดเบอร์รี่ที่ล่าสุดมียอดผู้ติดตามครบ1ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่หยุดจริงๆนะครับกับ2หนุ่มเกาหลีหัวใจไทยที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะครับและมีความสุขกับการกินและพูดภาษาไทยเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับคาเล่นและพี่จองจากช่องคาเล่นเฮดเบอร์รี่ที่จะพาเพื่อนๆนะฮะออกเดินทางไปพร้อมกับเขาทั้งคู่ทุกทิศทั่วไทยทุกซอกทุกมุมเลยก็ว่าได้นะครับสร้างความใจฟูให้กับแฟนๆได้ติดตามกันทุกสัปดาห์นะฮะและด้วยความตลกน่ารักเป็นธรรมชาติของทั้งคู่นะครับการกินง่ายอยู่ง่ายไหนจะเฟรนลี่กับสัตว์น้องหมาน้องแมวน้องลิงแถมยังเป็นมิตรกับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไทยก็ไม่แปลกใจยอดผู้ Subscribe จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวนะฮะโดยล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะครับช่องคาเล่นเฮดเบอร์รี่มียอดผู้ติดตามใน YouTube ครบ1ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแฟนๆก็ต่างเข้าไปแสดงความยินดีกันถล่มทลายเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกได้ว่าช่องคาเล่นเฮดเบอร์รี่เติบโตเร็วมากๆเลยทีเดียวเพราะนับจากเดือนเมษายน2022นะครับที่ช่องนี้โลดแล่นอยู่บน YouTube มาจนถึงเดือนนี้นะครับธันวาคม2023ใช้เวลาเพียงแค่1ปีกับอีก7เดือนก็มีผู้ติดตาม1ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยก็เรียกว่ามาแรงแซงทุกโค้งเลยก็ว่าได้นะครับล่าสุดนะครับทางช่องเฮดเบอร์รี่ก็โพสต์ขอบคุณแฟนๆโดยมีข้อความว่าช่องคาเล่นเฮดเบอร์รี่มีผู้ติดตามถึง1ล้านคนเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกๆคนเรามุ่งมั่นจะสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่ดียิ่งขึ้นด้วยวิดีโอที่มีคุณภาพโปรดรอติดตาม EP ที่100ที่กำลังจะมาถึงเรากำลังเตรียมคอนเทนต์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองนะฮะโดยจะทำการสัมภาษณ์สมาชิกในทีมทุกคนนะฮะจัดกิจกรรมถามตอบสั้นๆทุกคนสามารถฝากข้อความของทุกคนไว้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับโปรดิวเซอร์เคอร์บี้นัดตัดต่ออิงทีมท่องเที่ยวคาเล่นพี่จองจูดี้และแดนนะฮะก็ตอนนี้นะฮะคลิปล่าสุดเป็นคลิปที่89นะครับอดใจรอนิดนึงนะฮะแล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูช่องนี้แอดทำลิงก์คลิปล่าสุดไว้ข้างล่างนะฮะแอดบอกได้เลยว่าช่องนี้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไม่มีคำหยาบดูแล้วใจฟูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ